วันนี้โอป้าเพื่อนพาชิมจะพาไปบางเสร่ค่ะทานมื้อกลางวันแล้วก็มื้อคอฟฟี่เบรกแล้วก็มีกาแฟแล้วก็มาตบท้ายด้วยอาหารเย็นตามกันมาค่ะวันนี้เรามาทานกลางวันที่เรือนทะเลค่ะบางเสร่นะคะเคยมาทานนานมาแล้วนับเป็น10ปีอ่ะลองแวะมาอีกสักวันดูสิว่ารสชาติอาหารจะเป็นเช่นไรตามมากันค่ะเรือนทะเลซีฟู้ดรีสอร์ทลมเย็นสบายโอ้หน้ามืดไปหน่อยวิวทิวทัศน์สวยงามลมเย็นอากาศดีที่นี่บางเสร่นะคะที่นี่เรือนทะเลนี่โอป้าเพื่อนพามาชิมคน2ตัวก็พอตัวใหญ่มากถ้าปูมาไอ้ปูดำอ่ะใหญ่ไม่เหมือนปูมาแล้วก็มีอุปกรณ์มาให้ด้วยเรียบร้อยเขียก็น่ารักเลยนะแต่น้ำจิ้มขาดโอเคอันนี้อะไรพี่ปูด้วยอ่ะตัวปูนี่ผัดเรื่องแห้งไปเลยผัดอะไรเนี่ยยอดละยอดมะระกระเทียมโคโอเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะเยอะจังเหลืออะไรมั่งเนี่ยอยากกินไข่เจียวปูค่ะเป็นไงครับพี่พัฒน์อื้อหืออร่อยอร่อยอร่อยมากนี่ที่ทิ้งไปถึงมากที่สุดใช่ได้น้ำนี่คือกุ้งสมุนไพรน้ำกุ้งเกล็ดลองชิมดูนะคะชิมเสี้ยวไหวอันนี้กุ้งสมุนไพรเป็นไงคะรสเข้มข้นค่ะออกหวานนิดๆถ้าใครชอบหวานก็โอเคแต่พี่ว่ารสเข้มข้นเปรี้ยวเค็มหวานอยู่ในนี้เลยก็หอมใบโหระพาอยอดเลยอร่อยมากค่ะร้านนี้ให้เต็ม10โอ้โหโอ้โหขนาดนั้นเลยเนี่ยแต้วเหรอสำหรับแต้วคนนี้คือไม่กินเผ็ดค่ะแต่ดูซิว่าขอลองชิมน้ำก่อนนะคะก็เผ็ดอีกหน่อยก็ดีอ่ะอันนี้ไม่ค่อยเผ็ดหรอกโอเคอันนี้กินได้นะคะมันหอมมากคุณไม่ทานเผ็ดก็ได้โอเคโอเคผ่านผ่านผ่านแต่คะแนนไม่ต้องถึง10ขอแค่8ก็พอเพราะจ่ายตังเองเสียก็ลดส่วนเมนูนี้เป็นกั้งกระดาษทอดกระเทียมพริกไทยหน้าตาดีไหมคะเนาะหน้าตาดีเลยกั้งดูเรียบร้อยดีแบบซีโรล่าก้างแบบสงบเสงี่ยมสงบเสงี่ยมก้างไม่ซ่าน้ำจิ้มดูหน้าตาไม่ค่อยอร่อยนะคะแต่ขอบอกว่าอร่อยอร่อยแซ่บครบทุกรสจริงๆขาดไม่ได้ไปไหนเมื่อไหร่ต้องไข่เจียวได้เลยที่นี่ไข่เจียวปูค่ะจากอาหารเมื่อกี้เรามานี่เลยที่นี่คือมหันอาหารใหม่อาหารใหม่คาเฟ่ไปดูนะคะเขาบอกว่าที่นี่มีอะไรแปลกๆเป็นร้านกาแฟแปลกๆไม่แน่ใจอาหารใหม่จอดรถเรียบร้อยมาคุณแต้วมาคนที่พามาไปค่ะโอเคเลยไปเลยริมทะเลเลยค่ะร้านกาแฟที่นี่ชื่อร้าน
มหันนะคะอยู่ริมทะเลริมทะเลพอดีร้านสะอาดสะอาดน่ารักน่ารักมีหนุ่มผมเกรียนเป็นคนเป็นบาริสต้าบาริสต้าได้ข่าวว่าน่ารักนี่ไงเรานั่งข้างนอกได้นะคะนั่งได้ข้างนอกข้างในนั่งไหนคะโอ้สวยงามสวยงามสวยงามเลยโอ้โหสวยค่ะสวยดูอินปี้มาเลยสวยค่ะสวยจริงถ่ายแล้วเรียบร้อยหันหน้ามาสิมีเบบี้กราวหลังนี่เป็นข้างหลังเป็นหางสวยนะดูบรรยากาศดีค่ะน่านั่งเที่ยวเป็นสโมสรนะคะที่นี่แล้วก็เป็นค่ายทหารนะเป็นค่ายทหารวันนี้เรามาร้านนี้ค่ะมีชื่อมานานร้านปีชาบางเสร่นะคะก็มีหลายสาขานี่บางเสร่ตามมาเลยค่ะเมนูแรกกันค่ะขอจานเท่าไหร่น้องที่เกิดเช้าเล่นบอกว่าใหญ่มากเลยเป็นปูทะเลหลุนที่ชามใหญ่กว่าหน้าอาพี่พัดพี่พัดทาบหน่อยทาบหน่อยหน้าพี่พัดใหญ่กว่าหน้าเลยค่ะพี่พัดหน้าใหญ่แล้วหน้าใหญ่ที่สุดแล้วลองชิมดูสิคะรสชาติจะใหญ่เหมือนกับหลุนไหมคะชอบชิมปูเลยแล้วชิมเลยเข้ากับจานข้าวเลยเป็นไงเป็นไงไม่เคยเจอใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้เลยอร่อยเข้ากับจานข้าวเลยอ่ะเข้ากับจานข้าวทะเลนี่ข้าวเลยแล้วแต่ว่าปูโชว์ที่ปูปูนี่โอ้โหนี่ปูถึงชามใหญ่เป็นเพราะว่านี่แหละข้าวใหญ่ไม่ใช่เราไม่ได้ดูราคาเนาะจานชิมเลยชิมเลยเดี๋ยวตามไปดูที่อันนี้อ่ะนะตามไปดูว่าแต้วเขาอร่อยไหมโอ้โหต้องชิมเดี๋ยวนี้เลยเหรอคะเดี๋ยวนี้เลยเอาชิมน้ำน้ำแล้วกันสมราคาในทีนะเป็นไงอร่อยน่าสมใจสมใจแล้วอีกจานนึงคือหอยหวานอันนี้ชิมแล้วหวานเยอะแล้วล่ะเป็นไงพี่พัดหอยหวานอร่อยอร่อยแต่ร้อนค่ะร้อนตะไคร้เต็มเลยดีใช้ได้มากมากเลยสมุนไพรข้างในเยอะมากค่ะตะไคร้ค่ะเต็มเลยค่ะใช้ได้เลยค่ะใช้ได้ตักมาพี่อ่อนชิมตักมาพี่นึกว่าเนื้อปูนะผมตักผมใส่ข้าวตักมานึกว่าเนื้อปูมีแต่ขาตะไคร้นะคะแต่สงสัยว่าคงจะสมุนไพรดีมากเลยค่ะใครรักษาสุขภาพแนะนำจานนี้นะคะลองชิมดูสิบอกหน่อยว่าเป็นยังไงร้อนนะคะระวังร้อนพี่โดนมาแล้วนี่แต่อร่อยอร่อยจริงอันนี้อร่อยโอเคค่ะรสชาติเหมือนในกรุงเทพมีเปรี้ยวมีหวานนิดๆแล้วก็เผ็ดหน่อยนึงค่ะแต่สมุนไพรก็เยอะมากนะแต่สมุนไพรเยอะมากมีขาจริงๆมีขามีตะไคร้มีต้นหอมนะคะใบมะกรูดอร่อยค่ะชวนทานค่ะไม่อยากแนะนำเลยค่ะจนจานนี้ไม่อยากรอจัดไปจัดไปปลากุสลาปลากุสลานี่หาทานยากนะนานๆได้ทานทีนะคะอันนี้จะสวยงามมากเลยนะคู่สมัยก็ไม่เอาคู่หนุ่มแล้วก็ยังมีปูนึ่งปูนึ่งก็สดใช่ไหมแต้วสดผ่านเลยเนาะ
าทานแล้วค่ะ